โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่คลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่ผมจะมาอัดคลิป Day Trade เก็บไว้เป็นไดอารี่ของผมอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับหลังจากที่ได้นั่งทำกันบ้านมานะครับนี่เลยนะครับหลังจากวันนี้ได้นั่งทำกันบ้านมานะฮะก็รู้สึกว่ากราฟวันนี้เองนะครับค่อนข้างเทรดได้ไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็กราฟค่อนข้างวิ่งได้ดีมากเลยนะครับอันนี้ไทม์เฟรม1นาทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเทรดในกราฟไทม์เฟรม1นาทีให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งหลังจากผมทำการบ้านมาแล้วนะครับผมรู้สึกว่ากราฟในไทม์เฟรม1นาทีนี้นะครับเทรดได้ดีกว่าไทม์เฟรม15วินาทีเลยนะครับสำหรับณตอนนี้นะครับตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ากราฟในไทม์เฟรม1นาทีณตอนนี้นะครับวิ่งได้ดีกว่าไทม์เฟรม15วิเลยนะครับไม่ค่อยเหวี่ยงแล้วก็ที่สำคัญมีแนวรับแนวต้านค่อนข้างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับหรือกราฟบางคู่ก็วิ่งเป็นเทรนด์ค่อนข้างชัดเจนเลยนั่นเองนะครับทำให้วันนี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้เทคนิคแนวรับแนวต้านหรือว่าใช้เทคนิคสโตคาสติกค่า533นะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ดีมากพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ผมทำการบ้านมาแล้วนะฮะตามนี้เลยนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็สำหรับระบบเทรดของผมในคลิปนี้นะครับผมจะใช้ระบบเทรดออเดอร์เดียวนะครับออเดอร์ละ800เหรียญนะครับก็ตอนนี้พอร์ตของผมมีอยู่ที่ 1,000 เหรียญนะฮะผมก็จะเทรดที่800เหรียญหรือว่า 80% ของพอร์ตเลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผมเทรดชนะนะครับก็จะจบงานทันทีนะครับกลับกันถ้าผมเทรดแพ้ก็ต้องจบงานเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือระบบเทรดของผมในคลิปนี้นั่นเองนะฮะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะฮะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะฮะก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมกันแล้วนะครับไปลุยกันเลยฮะโอเคคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ออเดอร์แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นคู่นี้เลยนะครับ USDCAD นะครับเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงเลยทันที1ออเดอร์นะครับมาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะโอเคมาผมจะเทรดออเดอร์นี้2นาทีนะครับเพราะว่ายังมีความกล้าๆกลัวๆอยู่นะครับยังแบบว่าไม่กล้าเทรดในไทม์เฟรม1นาทีออเดอร์ละ1นาทีนะครับยังไม่กล้าที่จะกดเท่าไหร่นะรู้สึกว่ากลัวพลาดนะครับยังคงกลัวพลาดอยู่นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยโอเคผมก็สลับออเดอร์เดียวในไลฟ์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับกราฟในภาพรวมใหญ่เนาะเห็นชัดเจนนะครับว่าเขาวิ่งแต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับก็แปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนี้เองนะครับเขาก็ได้เกิดการกลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วนะครับก็แปลว่าอีกไม่นานก็น่าจะถึงช่วงที่ต้องกลับตัววิ่งลงตามเทรนหลักของกราฟที่ตอนนี้วิ่งเป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟวิ่งไต่ระดับต่ําลงเรื่อยๆนะครับเราเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากราฟนะตอนนี้เนี่ยมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงชัดเจนเลยนั่นเองนะครับมีมากชัดเจนเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าแรงขายที่มีมากนี้ก็อาจจะมาช่วยผลักให้กราฟปัจจุบันที่กําลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันนะครับกับที่กราฟนะช่วงนี้เกิดแอคชั่นว่ากําลังจะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟณช่วงนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงอยู่มากจริงๆนะครับแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะเข้ามามีผลแล้วก็ผลักให้ช่วยผลักให้กราฟที่กําลังจะกลับตัวลงนี้ให้กลับตัวลงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับก็กราฟณช่วงนี้อาจจะมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวลงได้นะครับก็รวมแล้วนะครับทุกปัจจัยคอนเฟิร์มชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงน่าจะมีมากนะช่วงนี้จริงๆนะครับกราฟอาจจะกลับตัวลงได้ผมเลยเทรดลงตามนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับสําหรับออเดอร์เดียวในไลฟ์นี้นะฮะไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปนี้นะฮะหลงไปหน่อยหลงไปหน่อยอึ๊บโอเคนะครับก็สําหรับออเดอร์เดียวในไลฟ์นี้ไม่ใช่ในไลฟ์ในคลิปหลงอีกแล้วนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับแล้วก็ชะ
นะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตอนนี้โอเคผมก็จากตอนแรกนะครับที่พอร์ตของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญนะฮะตอนนี้พอร์ตของผมเติบโตมาเป็น 1,640 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมสามารถทำกำไรมาได้640เหรียญแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเทรดออเดอร์เดียวนะครับแล้วก็จบงานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ640เหรียญนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณ 19,000 บาทถ้วนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นั่นเองนะครับโอเคถือว่าวันนี้ก้าวข้ามความกลัวของตัวเองไปได้1ขั้นนะครับจากตอนแรกที่ไม่ค่อยจะกล้าเทรดในไทม์เฟรม1นาทีเลยนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าผมสามารถที่จะกลับมาเทรดในไทม์เฟรม1นาทีได้แล้วนะครับแต่ยังไม่กล้าเข้าออเดอร์1นาทีในไทม์เฟรม1นาทีนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆนะครับผมในใจยังคงกลัวกับความเสี่ยงที่มันจะเข้ามาอยู่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็โอเคนะครับตามนี้เลยก็เดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะสำหรับความกลัวของผมตรงนี้นะฮะโอเคผมก็สำหรับตอนนี้นะครับจบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับเวลานะครับตอนนี้ผมอัดคลิปมาแล้วทั้งหมด10กว่านาทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับปึ๊บไม่ขึ้นปึ๊บนี่นะครับเพื่อนๆสังเกตที่มุมขวาล่างนะครับปึ๊บนี่เลยนะฮะตอนนี้ในคลิปนี้นะครับเวลาผ่านมาแล้วทั้งหมด12นาทีนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือเวลาทั้งหมดที่ผมใช้ในการเทรดออเดอร์เดียวในคลิปนี้ไปนั่นเองนะครับแล้วก็จบงานไปอย่างสวยงามนี่นั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหวังว่าความรู้ที่ผมแชร์ให้ในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับหรือเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆที่เพื่อนๆได้ไปจากในคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจากลาคลิปนี้ไปถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับในคลิปต่อๆไปของผมนะฮะเพื่อนๆสามารถกด Subscribe เอาไว้ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปดีๆแบบนี้ใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคผมก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.